สวัสดีครับผมช่างวิทย์จากเว็บไซต์ tyt.com นะครับวันนี้เราจะมานำเสนอสินค้าประเภทไฟส่องสว่างเป็นหลอดไฟ LED T8 ยี่ห้อโฮชิกันครับผมครับเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าเจ้าหลอดไฟ LED เนี่ยจะประหยัดพลังงานมากกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ทั่วไปถึง 80% นะครับครับผมเรามาดูสเปคของหลอดไฟ LED T8 ยี่ห้อโฮชิกันนะครับที่สำคัญประหยัดพลังงานมากถึง 80% อายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ 50,000 ชั่วโมงนะครับผมส่วนอุณหภูมิของสีอยู่ที่ 6,500 เควินและอีกแบบหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งก็อยู่ประมาณ 4,000 เควินมี2สีให้เลือกกันส่วนความสว่างอยู่ที่ 1,800 ลูเมนเท่ากันนะครับที่สำคัญสินค้าของเรานะครับมีมาตรฐานมอกรองรับซึ่งปลอดภัยหายห่วงส่วนขนาดเราจะมีตั้งแต่9วัตต์10วัตต์และ18วัตต์นะครับมี2แบบด้วยกันคือแบบที่1แบบชุดสำเร็จพร้อมใช้งานทางเราจะมีอุปกรณ์มาให้ด้วยนะครับมีคอนเนคเตอร์สำหรับเชื่อมต่อสายมีพุกให้มีคลิปล็อกรางมีน็อตสกรูเกลียวปล่อยเรามาดูแบบที่2กันนะครับแบบที่2คือแบบชุดสำหรับติดตั้งทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์เดิมที่ทางลูกค้ามีอยู่แล้วแต่ว่าต้องมีการดัดแปลงนิดนึงเดี๋ยวในคลิปหน้าเดี๋ยวช่างจะสอนวิธีการติดตั้งหลอดไฟ LED โมชิกันทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์เดิมนะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจสั่งซื้อสินค้าหรือว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อที่ด้านล่างนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ช่างวิทย์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ